ขออนุญาตไทวอล์กเบื้องหลังนะครับเบนซ์มาค่ะแต่ว่าอุ้ยมันเฉียดเกินไปมากค่ะวันนี้ตื่นกี่โมงคะตีห้าเลยค่ะโอ้เดี๋ยวมาเยี่ยวนะคะมาเยี่ยวนะคะมาเยี่ยวนะคะเมื่อกี้มายังเมื่อกี้ยังค่ะแต่ว่าใกล้ถึงแล้วฉันว่าตอนนอนเมื่อกี้นี่คือไหนตามติดชีวิตได้ประมาณ8ตัวนี่คือเซตของเราในวันนี้เมื่อกี้พี่ไทเติ้ลมาแล้วแต่เข้าห้องน้ำอยู่พี่แตกเหรอคะพี่แตกเหรอคะพี่แตกเหรอคะคือเปิดมาตกใจนะที่มีกล้องรออยู่เดชาบุญที่คุณแต่งนะพี่ๆสนิทกันมากี่ปีแล้วคะคือลองจากแม่ก็เห็นหน้าเหมือนนี่แหละเยอะมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นรุ่นเดียวกันเลยเหรอครับรุ่นเดียวกันเอ๊ะแล้วทำไมน้ำเสียงนี้เธอแปลกใจเรื่องอะไรดูไม่น่าจะสถาบันเดียวกันถูกไหมไม่เรารู้ไงพี่จบจากนิเทศจุฬาใช่ไหมแต่ทำไมคิดว่าคนละรุ่นคะระบุมาว่าใครดูแก่กว่ากันคือตอนถ่ายตลอดเลยใช่ไหมถ่ายตลอดไม่ถึงว่าถ้าพี่ไปขี้ก็มีทุกช่ายค่ะบ้างคือไม่ได้ที่จะไม่มีสามารถใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมพี่เก่งไปหมดแล้วผู้แก่แล้วนะพี่ไม่กินน้ำเงี้ยนะคะถ้ามากับพี่หน่อยรวยนะครับว่านางพี่รวยแต่ไม่จริงจริงไม่ได้จะขอเมคอัพเซ็กชั่นจ้านี่ใช่ป่ะทีมระดับโลกนะคะโอ้ระดับโลกอีสานหน้าไฟต้องแต่งหน้าเบอร์นี้เลยเหรอเพราะว่าหน้าไฟค่ะต้องแต่งหน้าเบอร์นี้เลยเหรอคะอันนี้เบาๆค่ะใช่เพราะว่าคนดีอยู่แล้วพี่ต้องดูตัวเองก่อนดีอ่ะอันนี้เบาๆค่ะ Invisible วันนี้พี่ต้นรู้หรือยังคะว่าเราจะต้องมาเจอกับอะไรบ้างไม่รู้เลยค่ะไม่ปกติเป็นสไตล์แบบอินโทรไวท์อยู่แล้วก็คือรับได้ทุกสถานการณ์ก็แสดงว่าเราต้องติดตามโซเชียลมีเดียตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติพี่เต้จะติดตามทางช่องทางไหนทวิตเตอร์ไอจีหรือพี่ไม่ได้ทวิตเตอร์เพราะว่าพี่ไม่เล่นพี่ว่าถ้าพี่ในทวิตเตอร์พี่ต้องควบคุมเบนที่อยู่นะฮะมีไอจีแล้วก็เป็นคุณแล้ววันนี้เตรียมตัวมาพร้อมขนาดไหนคะพี่มีอาหารติดฟันอยู่ตลอดอย่างคือพี่จะแชร์แต่พี่ก็ไม่กล้าแล้วป้าหน้าฟีดเนี่ยครับถือว่าเป็นรายการแรกไหมที่พี่ต้นทำในโซเชียลมีเดียใช่พี่ไม่เคยมีรายการในโซเชียลเลยอันนี้พี่กี้แต่งต้องแต่งหน้าเพิ่มไหมช่างบอกว่าไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วจริงหน้าเปลือยมาก็ใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่ให้เกียรติรายการก็เสริมหน้าเติมผิวหน่อยแต่คนนี้เป็นอะไรอย่างนี้ก่อนแต่งทำไมอ่ะคุณใช้สิทธิ์ในการอยู่ออฟฟิศนี้มาแต่งหน้าฟีมไม่มันก็แบบเผื่อกล้องแพนมาเห็นตัวประกอบแล้วเขาจะเขาจะทำอุ้ยตัวประกอบคนนี้สวยจังพี่เติ้ลรับกล้วยหอมไหมครับไปถึงหน้าพี่เติ้ลอยู่ตรงหน้ากล้วยหอมเทกล้วยหอมปกติไอ้ที่กันหน้ามันจะต้องคอฟเวอร์หน้าหมดเลยป่ะเวลาฉีดสเปรย์อ่ะอันนี้ได้ประมาณครึ่งหน้าอันนี้ที่เหนือถ้าคุณเติ้ลแต่งหน้าต้องใช้หน้ากากที่แบบพิเศษอะค่ะที่ได้หล่อพลาสติกมาเป็นคนดีหน้าเนี่ยคุณใส่หน้ากากจะถึงลายใส่หน้าของมันน่ารักมากน่ารักเข้าคิวน่ารักน่ารักสวยนะสวยมากแม่แม่ในต้นสวยแม่สวยแพงโดดแก้มบอกแก้มบอกไม่รู้อ่ะหน้าบวมมากเลยตัวเมื่อวานออกกองนะคะไม่บอกไม่ค่ะเพราะปวดซ้อมเมื่อคืนแบบทะเลาะกันปวดแล้วปวดตัวเมื่อคืนหน้าบวมเลยใช่ไหมตกตรงใต้ตายแล้วเมื่อคืนก็กินนี่ค่ะปลาหมึกแห้งนะคะซึ่งมันเค็มทำให้แบบตอนนี้ใต้ตาคือบวมมากถ่ายมาในกล้องอาจจะเข้าใจว่าเราไปฉีดฟิลเลอร์มาแต่เปล่าเราฉีดตรงนี้เฮ้ยวันนี้แรกมาช่วยกูแค่พัดกูให้กล้องดูให้กล้องไม่เท่าไหร่ให้กูดูเนี่ยแหละคอนเซปต์บ้านป้าหน้าฟิตเมคอัพแฮร์ดูแล้วก็คอสตูมนี้เป็นยังไงบ้างครับอุ้ยได้บิ๊กมาไม่เป็นไรเอาที่คิดแล้วก็คือความแบบเป็นตัวเองแล้วก็แต่งบอกว่าปกติเป็นคนที่แบบแต่งตัวกันเรียบๆอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เน้นเรื่องความงามภายนอกเราจะเน้นเรื่องคอนเทนต์มากกว่าป้าหน้าฟิตต้องแบบแน่นที่คอนเทนต์กับหน้าพี่เท่านั้นกับหน้าพี่เท่านั้นกับหน้าพี่เท่านั้นอุ้ยเสื้อผ้าอะไรไม่ได้เน้นที่เนี้ยแต่ว่าองค์กรไม่ได้แล้วนี่ถือเป็นรายการแรกเลยไหมครับที่บุกโซเชียลมีเดียไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรแบบนี้จริงๆพี่เป็นคนที่มีงานเยอะมากอยู่แล้วนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่งานแรกที่อวดทำไมเคยทำแล้ว
แต่ว่าก็คือเป็นไลฟ์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นรายการจริงจังที่แบบเราจะมาพบคุณผู้ชมทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เนี้ยก็คือแบบเป็นของตัวเองที่แบบตั้งใจทำใช่จ้ะช่างแค่แบบหวีแกล้งก็แบบเออได้เลยแกล้งแค่ทำงานแล้วช่างก็แบบจริงไงแกล้งอะไรเซ็ตตายร่วมงานกับพีเตอร์นี่กดดันไหมครับไม่เลยค่ะแต่จริงกลัวนิดนึงเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับการทำรายการกับเติ้ลมาเขาเคยขาดเสลดในรายการสดแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้โควิดอะเนาะถ้าเขาทำอีกเนี้ยอาจต้องมีการเปลี่ยนพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโรคระบาดยังไม่เข้าใครออกใครอะค่ะเบอร์3เหลือ1ตกคำตกคำเบอร์3ชอบพี่ปุ๊กกี้ใช่ไหมตอนพูดตรงๆเนี่ยไม่สบายใจเลยมีคนมานั่งจ้องหน้าตลอดเลยแล้วกี้แอบแล้วสวยด้วยน้องซูมมาจุดๆดูมาโฟกัสเครื่องหน้าพี่หน่อยพี่ไม่ได้ทำอะไรมาต้องปลอมบ้านอีสานเอาไว้ภูมิใจในตัวพี่เติ้ลไหมคะต้องแบบใจค่ะเป็นคำถามที่พี่งงเหมือนกันสวยมากค่ะไม่คิดว่าในโลกที่จิมเคสสวยได้ขนาดนี้แล้วมิวเอ่ยแต้วเอ่ยแบบไปก่อนได้ว่าเจอแต่แต้งกิติพัฒน์เข้าไปยิ่งหน้าจริงมากเลยเล่นเลยตอนนี้ถอนหายใจเลยพี่กี้ถ้าอยากรู้ว่าพวกเราขับอะไรกันนักหนากดติดตาม Facebook Fanpage ป้าป้าหน้าฟิตและ YouTube นางแบบป่าชาแนลรอไว้เลยแล้วมาตั้งวงเมาส์มอยกันแบบสดแบบอรรถรสอยากให้มันเป็นรายการมากเลยป้าป้าป้าดูรายการด้วยนะเรื่องอะไรป่าชอบชวนจะตามดูรายการหน่อยก็อยากให้แบบเราทำรายการกันใหม่ใช่ไหมแล้วก็อยากจะแบบให้สายป่านมาดูรายการใหม่ของพวกเราสองคนแต่เราไม่รู้ว่าสายป่านสายป่านไปไหนอ่ะสายป่านพี่รู้สายป่านไปไหนไม่สบายใจเลยอ่ะใครเอาไปไหนอ่ะสายป่านต้องมาดูสายป่านอยากให้สายป่านดูอ่ะสายป่านสายป่านสายป่านไม่ไหนอ่ะไม่ไหนไม่ไหนอ่ะไม่สบายใจเลยใช่นะคะทุกคนรอคอยพวกเรามาหลังจากใครบ้างสองปีที่แล้วที่เราเคยจะกลับมาแล้วก็ตุ๊บไปอันนี้ไม่ตุ๊บแล้วไม่ตุ๊บแล้วไม่ตุ๊บแน่นอนนะคะมาแน่มานอนทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะคะกับรายการฮาวานาฟีดะนะคะจะไม่ดูพรุ่งนี้แหละอย่าลืมนะคะความสนุกความสุขที่คุณเคยมีนะคะจากชนวอได้ไหมก็เหมือนคืนความสุขเลยตัดออกเนาะทุกโซเชียลนะคะ Facebook Instagram Twitter ถูกต้องนะคะที่เราก็แชร์กันเราจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังพ่อพ่อหน้าฝีนะคะ